สวัสดีครับหมออัดนะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อน้ำตาลฟรุกโตสภัยร้ายที่คุณคาดไม่ถึงน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยหลายคนคงรู้ว่ามันคือน้ำตาลผลไม้เป็นน้ำตาลที่ใช้ในเครื่องดื่มหวานแทบทุกชนิดหลังๆมาเนี่ยเราค้นพบว่าน้ำตาลฟรุกโตสมันมีความร้ายกาจมากกว่าน้ำตาลกลูโคสเข้าไปอีกส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่ากลูโคสอีกยังไงบ้างหมอแบ่งออกเป็น5ข้อด้วยกันนะครับข้อ1เนี่ยน้ำตาลฟรุกโตสไม่สามารถดีเทคได้ในเลือดเวลาที่เราเจาะเลือดกันเนี่ยแล้วเราดูระดับน้ำตาลในเลือดวัดได้เฉพาะกลูโคสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนเข้าใจผิดคนไข้เบาหวานบางคนเนี่ยหันไปกินน้ำตาลฟรุกโตสแทนเพราะว่าไม่ทำให้น้ำตาลสูงในเลือดส่วนข้อที่2มันสามารถเข้าไปทำลายเซลล์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อินซูลินหรือง่ายๆไม่ได้ต้องรับการอนุญาตจากร่างกายเราอะปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปถ้าเป็นน้ำตาลกลูโคสตับอ่อนจะต้องหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วอินซูลินนี่แหละจะเป็นตัวพาน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์นะครับแต่ว่าฟรุกโตสไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลินไม่ต้องให้ตับอ่อนมาจัดการสามารถเข้าไปทำลายเซลล์ได้โดยตรงส่วนข้อที่3สมองไม่สามารถรับรู้ฟรุกโตสได้เพราะฉะนั้นเกิดผลเสียอะไรล่ะเราจะกินฟรุกโตสได้ไม่มีลิมิตโดยไม่อิ่มนะครับเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นตามร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยเวลาเขากินโค้กกันเนี่ยเขากินโค้กแบบซุปเปอร์ไซส์ไซส์ใหญ่มากๆนะครับกินได้ยังไงล่ะทำไมไม่อิ่มบ้านเราบางทีก็มีเนอะมีให้กินเหมือนรีฟิลน้ำอารมณ์ที่รีฟิลได้ตลอดเราก็กินได้ตลอดไม่ทำให้เราอิ่มเลยเพราะว่าสมองเราดีเทคฟรุกโตสไม่ได้นะครับกลับกันถ้าเป็นน้ำตาลกลูโคสสมมุติว่าเช่นน้ำหวานเฮลบอยละกันพอเราทานไปสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าเออมันเลี่ยนแล้วก็อิ่มคือเราไม่อยากกินแล้วเพราะว่าสมองเราเนี่ยดีเทคกลูโคสได้พอดีเทคได้ปุ๊บสมองจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลูโคสมันเยอะแล้วอิ่มซะหยุดกินซะแต่ฟรุกโตสสมองดีเทคไม่ได้ดีเทคไม่ได้ว่ามันเยอะแล้วอิ่มแล้วพอได้แล้วและนี่ก็เป็นอีกอันตรายหนึ่งของมันแล้วก็ข้อที่4น้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยเป็นอีกแหล่งนึงเลยที่ทำให้ยูริกสูงแล้วยูริกสูงเนี่ยก็ทำให้เกิดอะไรได้บ้างทำให้เกิดความดันโลหิตสูงทำให้ไตวายได้แล้วก็ทำให้เกิดเกาต์ที่เรารู้ๆกันนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5มีคนทำงานวิจัยอยากรู้ว่าฟรุกโตสเนี่ยมันร้ายกาจกว่ากลูโคสจริงไหมก็เลยเอาหนูมาทดลองแบ่งหนูออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มนึงเนี่ยให้กินแต่กลูโคสอีกกลุ่มหนึ่งให้กินแต่ฟรุกโตสผลก็เป็นไปตามคาดครับหนูในกลุ่มที่ทานฟรุกโตสนั้นเกิดโรคขึ้นมากมายนะครับแล้วก็มีอายุที่สั้นกว่าหนูที่กินกลูโคสมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้กันแล้วก็ฟันธงแล้วว่าน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่ร้ายกาจกว่าน้ำตาลกลูโคสฝากไว้นะในคนไข้เบาหวานหรือคนหลายๆคนนะครับที่มีความเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยฟรุกโตสเนี่ยกินแล้วไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงทานได้ให้ระวังข้อนี้ไว้ด้วยก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็สุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ